ครับมื้อนี้ที่ศาลบ้านข้อยเองเฮ็ดแนวใหม่ที่บ้านผมพระฤทธิ์เพิ่นๆมื้อนี้ว่าสิไปร่วมบุญกับเพิ่นวันที่2ที่3พฤศจิกายนนี้สิมีพุทธวิเศษที่ร้องโบสถ์บ้านนาเรียนนี่ครับใกล้ๆนี่พระเจ้าแพ้หญ้าค่าครับหญ้าค่าสิไปเฮ็ดอีหยังพี่น้องก็สิฮู้จักตัวแต่ว่าอย่าฆ่ากำหนึ่งสองกำไปห้องดาบพระพุทธเจ้าทัศรูได้วันนี้พระกฤษฎีไปเฮ็ดในปรามพิธีละตัดกำเล็กกำน้อยจังว่าทำนองวันนี้มีความตั้งใจว่าที่เอาไปซอยเพิ่นขอแท้ละมีอย่างหรอกว่าถือว่าได้ความบุญพอดมือก็อาจสิไปนุ่งขาวน้ำเพิ่นนี่หรอกความเป็นมากมันเป็นจังใดก็ครับจังต้องมีหนึ่งอย่าฆ่าสองจังใดก็ได้ว่าเข้าใจวันไหนได้ผมก็ได้เกิดไม่ใหญ่รุ่นเนาะว่าซออีกก็ซอนั่นตัวเนาะอยากฮู้ผู้เพิ่นบ่ฮู้ก็มีเด้ครับนี่หลายพร้อมแล้วผมว่ามันเริ่มมันเริ่มครับมันเริ่มมันเริ่มอย่าให้เราพันซอแล้วเริ่มต้นก็บวชพรรษาเดียวไผสวายาค่ากำลังที่ครั้งธรรมพระเจ้าเพิ่นไปสิไปตัสรู้อยู่ห่มโพธิ์ซี่น่ะฮะเรื่องแจ้งเรื่องยังนี่เรื่องพ่อเรื่องยังนี่ละฮะประมาณนั้นละมันก็เลยไปตำนานมาเลยมาเข้าห่วงพุทธวิเศษห่วงงานสำคัญสำคัญเลยไอ้สำคัญต้องฉลองบวชฉลองยังสิล่ะอันนี้ก็ถือว่าละกรรมเรานี่มีกรรมหากรรมครับไปตัดออกไปกรรมน้อยฮะพี่น้องสังเกตว่าเรื่องหิ้งพระเห็นยังที่มีบ้านพุทธวิเศษแล้วที่มีอย่าฆ่าเป็นมัดเป็นกรรมเป็นกรรมประมาณนี่ตัดนี่อ๋ออ๋ออยู่เฮียนก็มีอยู่เฮียนก็มีตัดนี่มีผ้าขาวมีไว้ไว้ประมาณซ้ำนี่ครับครับครับแม่น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 นั่นแหละกระจายงานพุทธวิสุทธิ์โอ้ภาษีเยอะน้ำไอ้ตัวนี้เยอะน้ำหิ่งผ้าบ่เพิ่นเอาไปไหวเพิ่นไหวยังไงหัวบอลผ้าหิ่งผ้าละผมสังเกตเห็นอีเมียเราไอ้นี่อยู่อีเมียเราว่างไว้ผมก็บ่คือพ่อสิถามได้ครับงานตัวนี้ก็เป็นงานโอ้ยโทบัดขึ้นเด้ครับที่เขาสวดอีวิโทเบิดขึ้นกูเมื่อมีการเอารถไปบวชเอารถเอาล่าเอาอันนั้นอันนี้มีคนนุ่งขาวไปนั่งแล้วสายศีลได้หลายอยู่ในวัดป่ะครับโอ้นั่นแหละก็ต้องเขาเอิ้นงานพุทธอิติปิโส108ต้องสวดอิติปิโส108จบเหรอครับไม่ต้องสวด108จบต้องสวดว่าเขาว่าทั้งสมัยหันละอืมผมก็แปลว่าอะไรฮะอะไรคำว่าอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกกับผู้ว่าป่ากับพ่อได้เนาะครับกับว่าได้ถือว่ามีกับถือว่ามีคุณสมบัติของจานอยู่เนาะครับเนาะครับสรุปแล้วนี่กะข้าน้องเพิ่นเขาไปเอาไปถวายเพิ่นไปบ่ถวายเราไปให้เพิ่นฮะไปเพิ่นว่าได้ร่วมบุญนําเพิ่นฮะผู้นําเพิ่นประกาศเนาะครับเนาะครับประกาศมื้อเช้าว่าจังไดกว่าครับผู้ใดมีหยาค่าขอแพ้อ๋อครับธุรกรรมแล้วหยังครับผมมันสิเอานี่บ่ฮวยรถเพิ่นแล้วครับมาใส่เอาอืมอยู่รอหวยหน้าผมครับหวยก็ยังพี่น้องเพิ่นบ่ได้ไอ้บริจาคนําฮะเอาไปหลายผู้หวยเพิ่นยาค่ากับยุคุณแล้วครับคุณโค้งคุณเอาพอประมาณฮะน้องไอ้น้องโชคธนาเพิ่นอยากให้พ่อดิษคลิปวังหันก็ บอกว่าอยากให้กลางม่องอีกแล้วกลางม่องฮู้ว่ามีบ่ค่อยคั่นเลยผู้นี้แฮงเลี้ยงให้พ่อดิษกลางม่องเบิ่งว่าบ่คั่นกัดบ่นี่แหละครับพ่อดิษเพิ่นก็ภูมิใจนําเสนอเนาะครับเนาะว่ามันเป็นงานเป็นเป็นประเภทนี่เป็นอีหยังอ่ะครับถ้าอันเนี้ยอีหยังไหวบ่ไหวไหวไหวนั่นนี่อ่ะครับก็มีไหวมีหยาค่ะผมก็บ่เข้าใจหรอกว่าล่ําไหวแห่งนี่เพิ่นเอาไปมันสิเป็นพิธีเกี่ยวกับอีหยังครับเห็นบ่ก็เคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นอยู่พุทธาภิเษกนั่นน่ะเคยเห็นอยู่บ่นบ่เคยเห็นหยาค่ามานํากันฮะเดี๋ยวไปเบิ่งหวยก่อนผู้เพิ่นว่ามีหวยติดไอ้นี่นะไหนๆก็มาแล้วเบิ่งหวยนํากันครับ
น้องโชคธนาเด้อเบิ่งเด้อนี่ละหวยที่สิพาไปกลางม่องก็ได้นี่สาเพิ่นว่าคันกินปลาสามันขวางตายโพดเพิ่นว่าเฮาบ่กินไปกินหัวปลาหวยฮะนี่แหละครับหวยนะเป็นตะยั่วพี่น้องสุดๆเด้บรรยากาศนี่ครับทางพี่อันทางนี่สามารถขี่เข้าไปทะลุบ้านได้เลยนะครับเด้อหมู่บ้านหนึ่งทางพี่ก็ไปทะลุได้อีกหมู่บ้านหนึ่งครับตำคู่หวยไปทางผู้หนอผู้นำหมู่บ้านเพิ่นก็มาได้โครงการอย่างจักอย่างนี่ครับจากรัฐบาลมินคุดรอบคู่คล้องเฮ็ดฝายเฮ็ดไดนี่ฮะนี่แหละครับสีพากันกลางม่องก็ได้เกษตรน้ำไปจังสิแหละครับตามหวยหัวหน้าเฮาส่วนสิได้บ่ได้ก็อีกเทื่อนึงครับค่อยติดตามครับผมได้สัญญาแล้วก็ต้องหาเฮ็ดให้ได้ล่ะครับบักห้อยคั่นบ่หลายกว่าหมู่พี่น้องบักห้อยคั่นหลายกว่าหมู่ครับผมก็เอาตามนั้นเนาะครับเนาะคลิปนี้พ่อฤทธิ์เพิ่นอยากนำเสนอให้เบิ่งว่าประเภทนี้การเอาบุญกฐินบ้านเฮาหลักมันมีความสำคัญต่อจิตใจชาวพุทธซ้ำใดนะครับต่อจิตใจชาวบ้านเป็นการล้อมร่วมจิตใจให้บ้านให้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเขาไปวัดไปว่าพบพระกันถึงพระถึงเจ้าถึงญาติถึงโยมแหละครับเฮ็ดบุญร่วมกันครับอันนี้ครับกลับมามีประโยชน์ที่นี่พี่น้องผมว่าคลิปนี้นี่ให้ประโยชน์ตับผู้เบิ่งหลายเติบอยู่เด้ผู้หูก็มีผู้บ่หูก็มีคันผู้หูหลายกว่าพอดิษพื้นๆเพิ่นก็แนะนำมาเด้อครับเด้อในนี้ว่ามันเป็นจังไดเป็นมาจังไดสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเฮาเป็นหยังคือต้องมียาฆ่าเข้าไปวัดเป็นหยังต้องมีล่ำหวายจังซี่แล้วก็เอาเข้าไปเอาไปจังไดเอาไปหยังสิครับก็แนะนำมาได้ครับกันมีความรู้พี่องค์ความรู้ที่หลายกว่านี้ก็ยินดีรับฟังครับอ้าวเดี๋ยวคำตอบเลยเขาฮอดในวัดฮะเขาฮอดในวัดมันก็แมนยุ่นแล้วครับผู้เฒ่าหลายก็ว่าครับเอาซ้ำนี่ก่อนนะครับพอดีคลิปนี้เดี๋ยวเขาไปในวัดจังหวากันไหมครับผมพี่น้องครับเอาซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะคลิปนี้อีสานบ้านข่อยเองครับมื้อนี้มีศาลาบางนิดน้อยอยู่ดอกครับคลิปเนี่ยครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ